เริ่มแม,แม่ปริชาติแม่ปริชาติรายงานตัวค่ะแล้วก็ถามคําถามครูก้อยมาเลยค่ะตอนนี้มีปัญหาอะไรยังไงท้องยางท้องหรือยังค่ะสวัสดีครูก้อยแล้วก็แม่ๆทุกท่านในเพจด้วยนะคะชื่อปริชาติเสียคงนะคะชื่อเล่นชื่อแจมนะคะก็ตอนนี้ทํางานอยู่ที่จังหวัดนนทบ,บุรีนะคะอ,นนอายุเท่าไหร่แม่อายุเท่าไหร่แม่อ่าสามสิบเจ็ดค่ะอ๋อสามสิบเจ็ดโอเคอ่ะปัญหาอย่างไรว่ามาเลยค่ะก็ ปัญหาในการมีปุจญาของแจมนะคะก็น่าจะมาจากสาเหตุของความเครียดและก็โรคซึมเศร้าที่เป็นอ,อยู่ค่ะคิดว่าเป็นความเครียดสะสม,มแล้วก็ด้วยอายุที่มากขึ้นตรงนี้ค่ะจึงทำให้เราเนี่ยยังยังไม่พร้อมที่จะมีลูกในตอนนี้ค่ะออโอเคหมายความว่าไม่ไม่พร้อมตอนนี้แต่ว่า ยังไงก็ต้องมีลูกให้ได้คือตั้งใจค่ะยังตั้งเป้าหมายเหมือนอที่เคยบอก,กครูก้อยค่ะว่าสักวันหนึ่งเนี่ยถ้าเราเคลียร์ปัญหาทุกอย่างในในบริบทของเราได้หมดแล้วเนี่ยแล้วก็คือ<ต>เรา,าตั้งใจงงสรุปก็คือมีคําถามว่าอยากจะถามครูก้อยว่าถ้าหากว่าด้วยอายุของแจมสามสิบเจ็ดตอนเนี้ยแล้วถ้าแจมสามารถเคลียร์ทุกอย่างได้ประมาณตอนอายุสี่สิบเนี่ยความเสี่ยงในการที่จะมีมลูกเนี่ยค่ะ มันมีความเสี่ยงมากไหมคะโอเคตอนนี้คือเรามีปัญหาอายุส7สิบเจ็ดเรารู้อยู่แล้วลว,ว่าที่เรามีปัญหาก็คือในเรื่องของปัญหาซึมเศร้านะคะซึ่งกูก็ต้องบอกว่าในเรื่องของปัญหาซึมเศร้านะคะ เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทําให้เรามีบุตรยากนะคะจัดเป็นสาเหตุหนึ่งซึ่งเป็นสาเหตุทางอ้อมนะสาเหตุทางตรงของการมีบุตรยากก็เช่นในเรื่องของข้อมูลไม่สมดุลประจำเดือนไม่ปกตินะคะในเรื่องของไข่ไม่ตกเอเยื่อบุโพรงมดลูกจเจริญผิดที่ช็อกโกแลตซีสอ่านะคะผนังมดลูกอ่บางนะคะเนื้องอกมดลูกหรือว่ามีปัญหาในเรื่องของฝ่ายชายสเปิร์มแต่ก็ยังมีในเรื่องของกลุ่มโรคต่างๆนะคะที่ส่งผลให้มีบุตรยากทางอ้อมเขาเรียกว่าไม่ใช่โรคทางตรงคือไม่ใช่โรคที่เกี่ยวข้องกับระบบสืบพันธุ์ยกตัวอย่างเช่นบา หวานความดันนะคะโรคซึมเศร้านะคะหรือว่าโรคภูมิคุ้มกันทำลายตัวเองเพราะฉะนั้นในเคสของแม่ปริชาเนี่ยมีปัญหาเรื่องนี้มันส่งผลยังไงมันคือส่งผลในเรื่องของระบบประสาทค่ะพอเรามีภาวะซึมเศร้าความหมายก็คือเรามีความเครียดความวิตกกังวลเกิดขึ้นซึ่งเมื่อกี้ที่ครูก็อยากอธิบายว่าสมองส่วนที่มันคนโทรลการหลังฮอร์โมนหลับหรือตื่นนะคะหรือว่าหลังฮอร์โมนแห่งความเครียด หรือเรียกว่าฮอร์โมนคอร์ติซอลเนี่ยเป็นสมองส่วนเดียวกันกันกบสมองที่หลั่งฮอร์โมนในเรื่องของฮอร์โมนเพศเช่นการตกไข่ นะะในเรื่องของฮอร์โมนที่ก่อให้เกิดการเจริญเติบโตของฟองไข่เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรามีภาวะซึมเศร้าหรือมีภาวะความเครียดความวิตกกังวลรวมถึงการนอนไม่หลับด้วยหรือว่าพวกไมเกรนอะไรพวกนี้ค่ะก็จะส่งผลในเรื่องของฮอร์โมนเหล่านี้ฮอร์โมนในเรื่องการตกไข่ฮอร์โมนในเรื่องของการเจริญเติบโตของฟองไข่แล้วก็คุณภาพของไข่นะคะเพราะว่าเมื่อเรามีความเครียดก็จะก่อให้เกิดค่าการอักเสบที่เราเรียกว่าค่า ESR พอร่างกายเรามีค่าการอักเสบสูงมันเป็นสภาวะที่ไม่เหมาะสมกับการตั้งครรภ์หรือไม่เหมาะสมกับการ ฝังตัวของตัวอ่อนมันจึงทําให้เราเนี่ยมีบุตรยากเพราะฉะนั้นคนที่มีภาวะซึมเศร้าทําอย่างไรให้เราตั้งครรภ์ได้คุณต้องรับยาซึมเศร้าแล้วก็เพื่อให้อาการของเรานหละหายก่อนหรือว่าเป็นไปในทิศทางที่มันลดน้อยลงก่อนที่จะปล่อยตั้งครรภ์เพราะฉะนั้นคุณแม่ปริชาติทาถูกแล้วคือเรายังไม่ปล่อยตั้งครรภ์นในขณะที่เรากําลังรับยารักษาซึมเศร้าเพราะว่าสมมุติว่าเวลาเราตั้งครรภ์นเนี่ยนะคะเราจะมีฮอร์โมนต่างๆที่มัน เพี้ยนไปจากเดิมเลยคือฮอร์โมนมันจะพุ่งขึ้นสูงมากแล้วมันจะเกิดความแปรปรวนบางคนก็คือ,อเป็นเป็นซึมเศร้าตอนตั้งครรภ์หรือว่าบางคนก็จะมีอาการเวียงวีนผิดปกติเพราะฮอร์โมนมันแปรปรวนมันยิ่งกระตุ้นกับภาวะซึมเศร้าของเราซึ่งเมื่อเรามีลูกอยู่แล้วแล้วมันทวีคูณอาการซึมเศรา้ามันก็ไม่ส่งผลดีต่อลูกที่อยู่ในท้องเพราะฉะนั้นเราควรที่จะจัดก,การกับภา,ภาวะนี้ให้ได้ก่อนโดยการรับยาตอนนี้แม่รับยาอยู่ใช่ไหมคับใชค่ะอ่าโอเค ถูกต้องคนที่เป็นซึมเศร้ามีวิธีการเดียวที่ให้หายคือปรึกษาแพทย์และรับยานอกนั้นคือวิธีการช่วยเหลือ,อตัวเองเบื้องต้นก็คือ,เ,อเป็นคนมีกําหนดสมาธิลมหายใจหรือว่ามองโลกในแง่ดีหรือว่าไม่เครียดมากอันนั้นคือสิ่งที่เราช่วยแต่จริงๆเราต้องรับยาแล้วก็ต้องรับโดสยาที่ตามคุณหมอสั่งไม่ใช่หยุดยาเองไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้สิ่งที่คุณแม่ปริชาติต้ตองปฏิบัติกับตัวเองคือบำรงไข่บำรงฮอร์โมนปรับสมดุลฮอร์โมนไปเรื่อยๆจนกระทั่งอาการในเรื่องของซึมเศร้าของเราดีขึ้น คราวนี้แม่ถามว่าโอเคแม่คิดว่าแม่จะควบคุมอาการนี้ได้ไม่น่าจะเกิน 40- พอ40แล้วจะมีปัญหาในเรื่องของการมีบุตรยากเพิ่มเติมไหมแน่นอนมีปัญหาในการมีบุตรยากเพิ่มเติมแน่นอนเพราะว่าอายุที่มากขึ้นส่งผลต่อคุณภาพไข่ที่แย่ลงรวมถึงโอกาสที่จะเจอตัวอ่อนที่ผิดปกติเนี่ยสูงขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นครูก้ยแนะนําเลยว่าเมื่อแม่ปรึกชาติคุมอาการซึมเศร้าได้เรียบร้อยแล้วเนี่ยครูก้อยไม่อยากให้รอท้องธรรมชาติ บอกเลยว่าไม่อยากให้รอเพราะว่าอายุเรารันไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นบำรุงไปเรื่อยพร้อมกับการกินยาซึมเศร้านี่แหละค่ะแล้วก็กระตุ้นไข่ทํอิกซีแล้วคัดคโครโมโซมตัวอ่อนต้องได้ตัวอ่อนที่คัดคโครโมโซมให้ผ่านก่อนนะคะแล้วจึงกลับมาฝังที่โพรงมดลูก นั่นคือวิธีที่ดีที่สุดถ้าเกิดว่าเรามารอท้องธรรมชาติอยู่เนี่ยมันต้องแมชกันระหว่างวังวนไข่ตกเอยสเปิร์มของสามีก็ต้องเลิศนะคะผนังมดลูกฉันก็ต้องพร้อมกับวันที่ไข่ตกแล้วกว่าจะนับวันผิดนับวันถูกอ่ะคันนี้ปลาไปสี่สิบเอ็สิบสองไข่หายหมดก็ไม่ได้อีกอีกซี่ซึ่งเราบำรุงอยู่แล้วอ่ะอันนี้คือวิธีการของคุณแม่ปริชาติจบไหมแม,แม่ติดค้างไหมแม่ไม่ติดค้างาาชัดเจนที่ครูก้อยแนะนํามาเนี่ยก็ เป็นสิ่งเดียวกันกันกบที่แจมคิดไวะคะ้ค่ะก็คือว่าเราต้องเคลียร์ตัวเองก่อนก็คือแสดงว่าแจมคิดถูกแล้วว่าเราจะไม่ยอมเสี่ยงท้องก่อนเพราะว่ามันจะส่งผลต่อดิกแน่นอนใช่ใชแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยอาการซึมเศร้าของแจมเนี่ยไม่ได้เยอะนะคะคูก้อยคุณหมอบอกว่ากินยาประมาณแค่หนึ่งปีอ่ะนี่ก็ใกล้จะครบปีแล้วะคะ่ะแล้วก,ก,ก็ก็น่าจะหายค่ะไม่ใช่น่าจะหายแน่นอน หายแน, <c oughs> น่นอนปีเดียวนี่ไงสาสิบแดครูก็ได้ว่าพอสามสิบปดเสร็จปุ๊บแม่ก็สามารถกระตุ้นไข่ได้เลยเพราะว่าเราบำรุงมาอยู่แล้ว <c oughs> ใช่ไหมหน้าตาก็สดใส <c oughs> นะคะ <c oughs> ครูก็เป็นก <c oughs> ําลังใจให้นะคะ